เจ้าของร้านแฉปิ่นสลิกมีปัญหาแค่ไม้หอนแล้วอารมณ์เสียของเงินค่าตัว 4.5 แสนคืนเจ้าของร้านแฉปิ่นสลิกมีปัญหาแค่ไม้หอนแล้วอารมณ์เสียยันเตรียมไว้ให้ทุกอย่างยันฐานใส่ไหมไม่ได้ผิดสัญญาของเงิน 4.5 แสนคืนกรณีปิ่นสลิกแรปเปอร์ชื่อดังยกเลิกคอนเสิร์ตที่ร้านซับสไครต์รามา7ร้านดังย่านนนทบุรีอ้างอุปกรณ์ร้านไม่มีมาตรฐานเพียงพอต่อมาอินไปขึ้นโชว์อีกร้านได้กล่าวพาดพิงถึงร้านซับสไครต์ทำนองเหยียดทีมงานเรียกว่าไอ้อีทำเครื่องดนตรีพังอีกทั้งยังเปรียบเทียบตัวเองกับตูนบอดี้สแลมท้าให้มาประชันกันบนเวทียกตัวเองเป็นนักกวีอย่าเอาไปเทียบกับนักวิ่งดราม่าไม่จบง่ายๆเพราะต่อมาเจ้าของร้านซับสไครต์เข้าร้องทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเพื่อเอาผิดกับแรปเปอร์ชื่อดังโดยยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างที่ถูกอินสลิกกล่าวหาจะของเงินค่าตัว 4.5 แสนคืนพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายเพราะร้านได้รับความเสียหายกว่าล้านรายการโหนกระแสวันที่14ตุลาคม65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กดเลข33ได้สัมภาษณ์ณัฐพลสุจริตศรีชัยกุลเอกกรพักมาประสบหุ้นส่วนเจ้าของร้านอาทิตย์ยอดสถิตผู้ดูแลระบบเสียงของร้านมาพร้อมทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มเข้ามาดูเรื่องนี้ยังไงทนายตั้มน้องเขาติดต่อมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วว่ามีปัญหาแบบนี้ตอนนั้นผมติดธุระหลายอย่างไม่มีเวลาคุยกับน้องเลยมาแถลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาตั้งใจจัดคอนเสิร์ตอินสลิกแต่ปรากฏว่าตอนหลังเขาไม่พอใจแล้วออกไปผมก็เข้าไปดูโพสต์อินสลิกถาม3ข้อที่สงสัยข้อแรกคืออุปกรณ์ครบไหม2มีใครไปพูดจาดูถูกเหยียดหยามอินไหม3ทำไมตอนนั้นถึงขอโทษไปพอเขาเคลียร์ทุกข้อถึงได้จัดแถลงข่าวเรื่องราวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นกรพักเราติดต่อไปทางเพจอินเลยได้ชื่อโบรกเกอร์มาจากเพจตอนแรกติดต่อเดือนไหนณัฐพลพฤษภาคมแต่เขายังทำเพลงอยู่ยังไม่เปิดรับสอบถามเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาเปิดรับแล้วโบรกเกอร์ก็บอกมาว่าเปิดรับแล้วมีการส่งขนาดเวทีมาตรฐานของอินสลิกว่าต้องการอะไรบ้างให้ทางร้านก็คุยกันมีแค่เวทีที่โบรกเกอร์ส่งกลับมาเวทีของสูง 1.2 เมตรลึกอย่างน้อย4เมตรกว้างอย่างน้อย8เมตรที่ร้านประมาณนี้ไหมเขาขอมาแบบนี้เลยเหรอณัฐพลใช่ครับมาตรฐานของเขาต้องแบบนี้แล้วทางร้านมีไม่ถึงตามที่เขาต้องการทางคุณก็บอกว่าวันนี้วัดเป๊ะๆให้เลยครับพี่เขาก็โค้งกลับมาคุณตอบไปว่าเวทีสูง70เซนติเมตรกว้าง 7.5 เมตรลึก 3.5 มันไม่ตรงมาตรฐานที่เขาต้องการคุณถามว่าพอไหวไหมทางโน้นบอกว่าเตี้ยไปคุณเสริมไหมณัฐพลเสริมครับคุณเสริมเพื่ออินสลิกมาตรฐานเขาเป็นแบบนี้คุณขยายเวทีให้เลยณัฐพลต้องบอกก่อนว่ามันเป็นมาตรฐานศิลปินแต่ละวงที่มาซึ่งทางร้านก็ทำให้ทุกวงแบบนี้ถ้าต้องการแบบไหนเราทำให้เราชื่นชอบเขาด้วยณัฐพลชื่นชอบครับเป็นแฟนเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยผมก็โตมากับเพลงเขาเหมือนกันคุณทำแบบนี้ให้เขาเลยณัฐพลมีการส่งกลับไปว่าเสริมสแตนแบบนี้ให้ได้ไหมอีก50เซนเพื่อให้ถึง1เมตร20ตามที่เขาขอมาเห็นบอกคุยเรื่องเวทีเป็นเดือนณัฐพลครับเพราะบางทีถามไปแล้วเขาไม่ว่างตอบเราก็รอกันคุณสร้างให้ใหม่เลยนะ
ณัฐพลอันนี้รูปตัวอย่างสแตนที่จะเอามาต่อกรภาพไม่ได้สร้างใหม่แต่ประกอบสแตนให้ใหม่ตามที่เขาต้องการทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไหมกรภาพมีครับประมาณ 30,000 ได้ครับจากนั้นยังไงต่อกรภาพพอเวทีผ่านปุ๊บเขาก็บอกว่าโอเคตกลงรับเล่นเขาส่งรายละเอียดมาว่าเท่านี้นี้นะห้ามโปรโมตก่อนนะเดี๋ยวบอกให้โปรโมททำรูปเสร็จค่อยโปรโมตจ่ายตังมัดจำแรกแล้วทำรูปแล้วค่อยโปรโมทพอถึงวันที่ทุกอย่างเรียบร้อยถึงคิวร้านผมจะได้โปรโมทเขาทักมาว่าโอนมัดจำได้แล้วเราก็ดีใจกันมากกว่าได้เว้ยที่ทำมากันตั้งนานคุณโอนค่ามัดจำไปเลย 2.25 แสนบาทคุณจ้างเขาเท่าไหร่ณัฐพล 4.5 แสนครับหลังจากนั้นเป็นยังไงณัฐพลมาถึงวันงานก็โอนอีกครึ่งหนึ่งโอนเต็มก่อนเขาแสดงก่อนเที่ยงเขากำหนดมาก็ได้โอนไปอีกครึ่งหนึ่ง 2.25 แสนบาทเรียบร้อยก็รวม 4.5 แสนครบครับวันงานก็มีการซาวเช็คกันทีมงานเขามาก่อนประมาณบ่ายโมงมากัน2คนให้ซาวเล่าก็ได้อาทิตย์วันนั้นมีทีมงานอินสลิกเข้ามา2ท่านมาดูระบบติดตั้งเขามาก็ขอโต๊ะ2ตัวผมก็ยกมาให้ขออะไรก็จัดให้เขาขนอุปกรณ์เขามาเคลียร์ไลน์เคลียร์อะไรกันปกติผมก็เปิดระบบเช็คทุกอย่างครบถ้วนเขาก็ทำงานของเขาทุกอย่างครบครับเขาขออะไรผมก็จัดให้หมดครบก็เปิดระบบนำระบบเชื่อมต่อกันเขาก็ซาวเช็คเขาแล้วมีคุณลุกมาเป็น MC เขาก็เช็คกันบนเวทีผมก็เตรียมทุกอย่างให้หมดแล้วผมก็ออกไปข้างนอกเพลงที่ร้องในผับในร้านเสียงจะหอนไหมอาทิตย์แล้วแต่คนทำครับผมเซตไว้ให้เฉยๆดูแลระบบก็อยู่ที่ซาวศิลปินว่าจะปรับยังไงจะแต่งยังไงก็เรื่องของเขาอาทิตย์ใช่ครับมีภาพวงจรปิดอาทิตย์เขาเทศไหมเอาไหมไปจี้ลำโพงว่าหอนไหมเข้าใจทั้งสองคนคืออินสลิกต้องการนำเสนอเพลงเขาให้ดีที่สุดการโชว์เขาก็ต้องให้ดีที่สุดเขาก็รับผิดชอบในมุมของเขาแต่วันนั้นประเด็นน่าจะเกิดจากไม่หอนอาทิตย์ครับคือผมออกไปพักแล้วกลับเข้ามาเขาเรียกผมมาเพื่อใส่รหัส iPad ที่ผมให้ไปแล้วก็เจอเหตุการณ์ในคลิปที่ไม่หอนผมก็ยืนดูอยู่พักหนึ่งก็ไม่ไหวแบบนี้หนึ่งผมเล็งไปที่อินก่อนที่สายเอียร์มอนิเตอร์อยู่ในหูเสียงแบบนี้เขาจะถอดออกแทบไม่ทันมันอันตรายต่อหูเขาสองระบบร้านอาจเสียหายถ้าปี๊ดแล้วลำโพงอาจขาดได้ผมก็ตัดสินใจเดินไปบอกเทคนิคที่พอจะรู้มันเป็นเทคนิคทั่วโลกที่ทำซาวมานานเท่าไหร่อาทิตย์20กว่าปีครับผมก็รับจ้างทำก๊อกแก๊กในร้านเหล้าก็เดินไปบอกเขาโดยการกวักมือเรียกคุณนุ๊กก็แนะนำคุณนุ๊กกว่าให้ไปบอกซาวนะถ้าอิวเดินมาใต้ลำโพงฝั่งนี้ที่มีฟีดแบ็กก็แพนไมค์อิงไปฝั่งโน้นนิดนึงแล้วมันจะหายได้แค่แนะนำว่าทำแบบนี้ดีกว่าไปแนะนำกระโชกโฮกฮากหรือด่าทอเรียกไอ้อีไหมอาทิตย์ดูตามคลิปครับถ้าผมเรียกไอ้เขาจะนั่งคุยกับผมแบบนั้นเหรอหัวเราะผมว่าเรื่องเทคนิคคงไม่ต้องถึงอินหรอกครับก็คุยกับคนที่ทำงานเลยพี่ไม่ได้โวยวายอาทิตย์จะไปโวยวายทำไมถ้าโวยวายเขาก็คงจัดผมอยู่ตรงนั้นครับหัวเราะหลังจากนั้นได้กลับมาอีกไหมอาทิตย์ไม่ได้กลับครับผมก็ไปรอดูผมเห็นฟีดแบ็กมันเยอะมันอันตรายต่อหูอินและอันตรายกับระบบแต่ที่บอกว่าห้ามอินไปเดินตรงโน้นตรงนี้ไม่ได้ห้ามครับหัวเราะใครจะไปห้ามศิลปินเดินไปไหนมาไหนห้ามได้เหรอครับประเด็นคืออินไปร้องเพลงอีกแห่งแล้วเขาไม่ได้เอ่ยชื่อพวกคุณไม่ได้เอ่ยชื่อร้านคุณได้ยินว่าเขาพูดถึงตูนบอดี้สแลมไหมอาทิตย์จากคลิปเมื่อกี้เขาโกรธแล้วกลับไปเขาโกรธผมที่ผมไปแนะนำว่าให้อยู่ตรงนี้นี้ผมก็มานั่งคุยกับคุณลิลลี่กับซาวคุยกันเรื่องเทคนิคคุยกันเยอะต่อเนื่องผมก็ยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยซาวของบอดี้สแลมก็ทำแบบนี้
ซาวงซีลก็ทำอย่างนี้แต่จริงๆมันเป็นทั่วโลกผมก็ไปศึกษามาจากทั่วโลกพี่บินไปทั่วโลกเหรออาทิตย์ผมก็อ่านเอาสิครับหัวเราะเราก็ต้องศึกษาการทำงานว่าเขาทำได้ยังไงทำไมนักร้องวิ่งไปหน้าลำโพงแล้วไม่หอนเราเลยบอกเขาไปแบบนี้แต่พี่ยอมรับว่ามีการพูดว่าตูนบอดี้สแลมก็ทำแบบนี้อาทิตย์ไม่ใช่ครับผมบอกว่าสาวของตูนบอดี้สแลมก็ทำแบบนี้ครับสาวของซีลก็ทำแบบนี้ยืนยันไม่มีการเปรียบเทียบอาทิตย์ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าเขามาเล่นผมจะเปรียบเทียบทำไมเคยเชิญตูนมาเล่นที่ร้านคุณไหมณัฐพลไม่เคยครับไม่มีเลยขอถามอีกมุมหนึ่งฝั่งคุณอินสลิกวันที่เขาพูดเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นร้านไหนคุณรู้ได้ไงว่าเป็นร้านคุณทนายตั้มมีอยู่โพสต์หนึ่งของอินสลิกที่อยู่ในโพสต์ของเขาเลยเขาโพสต์ว่าวันที่1ตุลาคมจะไปเล่นที่ร้านซับสไคร้พอวันที่3เขาไปเล่นอีกเวทีคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นร้านที่ผ่านมาแค่นี้เลยครับแล้วที่ผมตั้งเรื่องจะไปฟ้องมันก็โพสต์อยู่ในเพจของเขาเขาก็คือผู้เสียหายเวลาคนเข้ามาดูในเพจของเขาเขามีคนติดตามค่อนข้างเยอะคนก็ต้องรู้ว่าร้านไหนที่มีปัญหาทัวร์ถึงไปลงในเพจร้านไม่งั้นทัวร์คงไม่ไปลงถ้าคนไม่รู้กันมีผลกระทบไหมหลังอินสลิกมีการไปพูดกรพัฟมีครับเพจร้านก็เด้งทั้งวันส่วนใหญ่เข้ามาด่าที่อินสลิกโพสต์ยกเลิกไปแล้วคลิปขึ้นวันนั้นกลับมาอีกทีโดนด่าเยอะมากไม่ว่าโพสต์ไหนก็โดนคนเข้ามาด่าตลอดนี่คือข้อเสียเลยครับถ้าลูกค้าคนอื่นไม่เคยมาร้านผมเจอโพสต์นี้ก็คงไม่อยากมาแล้วประเด็นที่ฝั่งอินประกาศบนเวทีที่ไปสารแนฟังมาด้วยหนึ่งทางร้านไปเรียกเขาไออีไปเปรียบเทียบกับศิลปินนักวิ่งพูดง่ายๆคือตูนไปทำให้อุปกรณ์เขาพังเสียหายอาทิตย์อุปกรณ์ของเขามิกซ์เขามีอาการดับอยู่แล้วผมกับซาวเขารู้ดีมีหลักฐานด้วยในเหตุการณ์เขากำลังนั่งเช็คอยู่ผมเดินมาที่มิกซ์ของผมในคลิปขาวนกลับมาแจ้งคุณนุกว่าเสียงดังแล้วเดินมาหาผมที่หน้าบอร์ดบอกว่าระบบที่ดับผมก็เปิดเพลงผมเลยเขาก็เดินไปเลยก็มิกซ์เขาดับเองอีกวันเขาไปดับอีกร้านหนึ่งแล้วมาโทษเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ลงชื่อมาระบุมาเลยว่าผมเนี่ยทำจะได้รู้แต่ไม่ได้พูดถึงตูนบอดี้สแลมอาทิตย์ผมยกตัวอย่างเรื่องซาวครับเขาเล่นหรือไม่เล่นผมยังไม่รู้เลยตอนพูดไปเหมือนเขาไม่เชื่อผมหรือเครดิตผมน้อยก็บอกว่าซาวบอดี้สแลมก็ทำแบบนี้ซาววงซีลก็ทำแบบนี้ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องซาวยังไม่รู้เลยเขาจะเล่นหรือไม่เล่นแล้วต้องทำยังไงอาทิตย์แทนครับเวลานักร้องถือไมค์ไปร้องหน้าลำโพงกะทันหันมันต้องหอนเพราะเราทำโทนไว้ไม่ได้ขนาดนั้นแก้ไขคือแพนเสียงไมค์โยนไปอีกฝั่งเพื่อให้เสียงไมค์ฝั่งนี้เบาลงสมมุติมีลำโพงสองข้างถ้าถือไมค์วิ่งไปลำโพงก็เข้าไหมก็หอนวิธีการแก้คือพี่บอกว่าซาวตูนกับซิลทำแบบนี้คือหรี่เสียงลำโพงตัวนี้ลงแล้วไปเปิดลำโพงอีกข้างให้ดังขึ้นอาทิตย์แพนไปมันก็อัตโนมัติของมันอยู่แล้วเสียงฝั่งนี้ก็จะเบาลงอยู่แล้วทนายตั้มที่สำคัญเขาพูดเรื่องนี้หลังตัวอินออกจากร้านไปแล้วไม่ใช่ว่าพูดก่อนแล้วโมโหแล้วออกไปนี่คือออกไปแล้วแสดงว่าอินออกไปก่อนณัฐพลออกไปนานแล้วครับทนายตั้มเขาก็ยังแก้ไขยังลุ้นอยู่ว่าจะกลับมาอาทิตย์ถึงบอกไงว่าจะรู้ได้ไงว่าเล่นหรือไม่เล่นเข้าใจแล้วเท็จทูลคนรับสื่อจากพี่อาจไปเล่าความเท็จให้อีกฝ่ายฟังว่าฝั่งนี้บอกว่าร้านนี้พออินออกไปบอกว่าตูนมาเล่นที่นี่ยังเล่นได้เลยทำไมมึงเล่นไม่ได้อินอาจเข้าใจผิดจากตรงนี้หรือเปล่า
ณัฐพลผมก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะทางผมไม่มีใครได้คุยกับทางวงเขาอีกเลยไม่มีเบอร์สักเบอร์ที่โทรมาประสานงานอาทิตย์มีความเป็นจริงผมจะพูดได้ไงเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่นเพราะเขาโกรธไปแล้วเขาออกไปแล้วผมจะไปพูดทำไมคนอื่นก็เล่นเข้าใจแล้วพี่คุยไปตอนแรกว่าเป็นแบบนี้นี้ตอนแรกอิงยังอยู่สักพักอิงไม่พอใจก็ออกจากร้านไปพี่งงว่าออกไปทำไมยังซาวอยู่ดีๆพี่ก็เลยคุยกับซาวเขาว่าต้องแก้แบบนี้ฝั่งนี้เขายังเคยทำแบบนี้แก้ไขแบบนี้ทั่วโลกทำแบบนี้ทั้งนั้นอาทิตย์ก็ต่อเนื่องจากที่ผมแนะนำเขาไปนั่นแหละครับผมแนะนำไว้แล้วเขาก็มาคุยกันต่อเขาก็ยังมาชวนผมคุยพี่ก็ไม่รู้ว่าที่เขาออกไปเขาจะกลับมาเล่นอีกหรือเปล่าอาทิตย์ผมจะรู้ได้ไงล่ะครับเขาฉุนเฉียวออกไปเลยเหรออาทิตย์ใช่ครับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าคนที่คุยกับพี่เวลาไปคุยกับอินเขาพูดกันแบบไหนแล้วเรื่องแปรเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพอเขาไปพูดคุณติดต่อเขาไปไหมกรพัฒน์เราติดต่อเขาตั้งแต่วันนั้นที่เขาโพสต์ว่ายกเลิกงานเราพยายามติดต่อตลอดขอโทรไปได้ไหมพออินสลิกออกไปซาวยังอยู่สักพักซาวออกไปแล้วเขาประกาศว่าไม่เล่นคืนนี้แล้วณัฐพลแจ้งผ่านโบรกเกอร์มาบอกว่าขอยกเลิกการแสดงวันนี้แล้วพวกผมก็บอกว่ามีทางช่วยพวกผมบ้างได้ไหมอินสลิกบอกว่าทีมงานจำเป็นต้องชี้แจงให้ทราบว่าจำเป็นต้องเลิกงานที่ร้านแห่งหนึ่งปัญหาคืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญในร้านไม่เพียงพอจัดติดตั้งระบบซาวมีปัญหาทำให้การแสดงผู้ชมอาจไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงดนตรี2เจ้าหน้าที่ของร้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานต่ำเจ้าหน้าที่ไม่เตรียมระบบต่างๆให้พร้อมเพรียงเพียงพอ3เจ้าหน้าที่ของร้านบางคนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับทีมงานมีการพูดไม่ให้เกียรติปัดความรับผิดชอบดูหมิ่นเหยียดหยามศิลปินและทีมงานเปรียบเทียบกับศิลปินอื่นที่ยินยอมแสดงในมาตรฐานที่ต่ำได้ทำให้ศิลปินอื่นถูกอ้างถึงในทางที่ไม่ดีเพื่อกดดันให้เรายินยอมแสดงในมาตรฐานแบบนี้เขาพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยไม่ตรงกับที่เราพูดณัฐพลใช่ครับผมก็งงเหมือนกันแล้ววันนั้นลูกค้าต่อแถวรอตั้งแต่เที่ยงเยอะมากกรพัฒน์ตอนที่เขาโพสต์ลูกค้ามารอตั้งแต่เที่ยงแล้วคนมายืนต่อแถวณเวลานั้นผมเปิดประตู5:30ลูกค้าเข้าไปเกือบครึ่งร้านแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเขายกเลิกผมไปแล้วเขาบอกยกเลิกก็ได้แต่ขอติดต่อผ่านโบรกเกอร์ว่ามีทางไหนไหมขอพูดคุยกับผู้จัดการเขาหน่อยขอคุยกับพี่อินหน่อยว่าขอโทษจะทำยังไงก็ได้ให้พี่เขากลับมาเล่นสุดท้ายเขาไม่กลับมาแล้วคุณทำยังไงคุณประกาศไปแล้วงานก็ต้องมีแล้วณัฐพลหลังจากเขาไปก็ประมาณ5:00เขาโพสต์ประมาณ6:00ผมก็รอแล้วพอเขาโพสต์ผมก็ทุกอย่างรวนหมดเลยลูกค้ารอร้านรอเข้าเปิดโต๊ะไปแล้วผมก็เลยต้องโพสต์ตามไปเพื่อแก้ปัญหาในส่วนอื่นๆต่อคุณโพสต์ว่าขอโทษลูกค้าที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตตามที่หวังทางร้านน้อมรับและจริงตามที่เพจอินสลิกโพสต์ทุกประการณัฐพลตอนนั้นมันรวนหมดเลยมันก็เป็นการสนับสนุนสิ่งที่อินพูดณัฐพลวันนั้นมันหลายเรื่องมากผมก็เลยตัดใช้ช่องทางนี้ประกาศไปเลยทีเดียวให้ทุกคนรับรู้ทั้งที่อ่านทุกอย่างแล้วถามทางซาวแล้วว่าเราไม่ผิดแต่เราจะแก้ปัญหาหน้างานยังไงเพราะคนรอเป็นร้อยเลยอาทิตย์ก็บอกว่าขอโทษไปทั้งที่เราไม่ผิดนี่แหละณัฐพลก็อ่านของเขาก่อนที่จะพิมพ์นะครับเพราะเรื่องอุปกรณ์ไม่เพียงพอมันไม่มีอยู่แล้วเพราะทางร้านเตรียมให้หมดทุกอย่างเลยคิดว่าขอโทษทั้งที่เราไม่ผิดกรพัฒน์
กับว่าเดี๋ยวผมรับผิดชอบลูกค้าเองแล้วกันนะวันนั้นนะพี่ผมก็คิดว่าแค่รับผิดชอบลูกค้าเองเพราะจะไปเถียงยังไงเขาเป็นศิลปินแล้วเราก็ชอบเขาด้วยเราก็ยังงงอยู่ยังเอ๋ออยู่ในเวลานั้นทำอะไรไม่ถูกคนมารอเด็กเสิร์ฟก็มาถามว่าจะเอายังไงลูกค้าในร้านหน้าร้านก็รอพอพี่อินโพสต์มาในเพจเขาลูกค้าในร้านโวยวายขึ้นมาหมดเลยในเพจร้านก็แตกหน้างานเด็กเสิร์ฟก็ถามผมจะทำยังไงไงก็ได้แต่ขอโทษอธิบายก็ไม่น่าจะทันแล้วแต่ไปสนับสนุนคำพูดเขาว่าทุกอย่างเป็นตามที่อินสลิกพูดทนายตั้มเรื่องนี้ผมก็ถามเขาว่าทำไมถึงได้โพสต์แบบนี้เขาก็อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วต้องการตัดปัญหาไม่อยากมีเรื่องมีราวและอินเป็นศิลปินในดวงใจเขานั่นก่อนที่อินจะออกมาพูดอะไรต่อในวันที่3กรพักใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมโพสต์หลังจากที่พี่อินสลิกโพสต์แป๊บเดียวไม่เกินชั่วโมงคุณโพสต์วันที่1ต่อจากอินสลิกโพสต์ไปแต่อินสลิกไม่จบเอาเรื่องนี้ไปด่าต่อในวันที่3เลยเป็นประเด็นกรพัฒน์ใช่ครับทนายตั้มผมก็ถามว่าแล้วมันจริงไหมผมเป็นทนายก็ต้องซักอุปกรณ์ไม่ครบหรือเปล่าเขาบอกว่าครบแล้วที่เขาบอกว่าลำโพงของคุณมีแค่2ตัวเขาก็นับให้ดูตามภาพมี6ตัวตามสัญญาแล้วก็อะไรที่ไม่ครบเขาก็ไปเช่ามาเพื่อให้มันครบอ้าวแล้วอันไหนล่ะที่ไม่ครบแล้วเขาไปโพสต์ในเพจเขาว่ามี2ตัวจริงๆอยากให้รายการหนกระแสโทรไปถามอินติดต่อไปแล้วแต่ไม่มีใครรับโทรศัพท์ทนายตั้มนั่นแหละครับที่ไปโพสต์ว่าอุปกรณ์ไม่ครบอะไรที่ไม่ครบเพราะทีมงานเขามาดูตั้งแต่บ่ายโมงถ้าไม่ครบเขาก็ต้องบอกไม่ครบทางนี้จะได้ไปเตรียมมาเพิ่มขนาดเวทียังขึ้นให้เลยกี่วากี่ศอกทำให้หมดทนายตั้มใช่ครับแล้วที่มาพูดว่าทางนี้พูดเหยียดเรียกไอ้อีเหยียดยามศิลปินผมไล่ถามก็ไม่มีใครพูดกับอินเลยคุณพูดไหมอาทิตย์ผมไม่ได้พูดกับเขาด้วยซ้ำไปทนายตั้มก็อยากให้อินมาตอบที่บอกว่าผู้มีอำนาจในร้านพูดจาเหยียดหยามใครเป็นคนพูดเพราะโพสต์แบบนี้ทางร้านก็ได้รับความเสียหายคนมองว่าเจ้าของร้านไม่มีมารยาทหรือเปล่าหลังจากอินสลิกมีวงไหนมาเล่นอีกไหมกรพัฒน์มีหลายวงครับพี่หนุ่มกะลาหลังจากพี่อินเลยแล้วก็พี่แหลม25อาวล่าสุดเพิ่งมีแรปเปอร์เหมือนกันเขาบ่นเรื่องซาวไหมกรพัฒน์ไม่เห็นครับเด็กก็กรี๊ดกันซาวหอนไม่มีครับทนายตั้มพี่แหลมยังชมเครื่องเสียงเลยนี่อยากคุยกับอินไหมกรพัฒน์อยากคุยมากครับตอนแรกเราก็ติดต่ออินไปเหมือนกันแต่ติดต่อไม่ได้ถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาณัฐพลที่ออกมาวันนี้เพราะอยากให้ทุกคนได้ฟังในมุมของร้านบ้างว่าร้านเสียหายยังไงมันกระทบเยอะจนผมรู้สึกว่าผมควรออกมาเรียกร้องสิทธิของผมบ้างอยากให้เขาได้รับผิดชอบในส่วนที่เขาได้ทำไว้ด้วยหลักๆอยากให้มาคุยกันมากกว่าอยากให้มาเคลียร์กันเพราะผมไม่รู้ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเลยผมได้รับรู้แต่ยกเลิกไม่เล่นกรพัฒน์ถ้าพูดถึงมุมแฟนคลับผมก็เสียใจมากผมติดตามเขามาตั้งแต่เด็กที่เอามาเล่นที่ร้านคือชอบมากอยากให้มาเล่นมากๆ มาเจอแบบโอ้โหไม่น่าทำกับผมขนาดนี้เกลียดอะไรพวกผมถึงไปโพสต์คุยกับผมก็ไม่คุยกับเจ้าของร้านก็ไม่คุยแล้วไปโพสต์แล้วไปขึ้นว่าบนเวทีอื่นจริงๆผมจะไม่ออกมาเรียกร้องอะไรเลยถ้าพี่ไม่ไปพูดแล้วให้คนอื่นมาโจมตีร้านผมยิ่งเสียใจมากกว่าเดิมเยอะเลยที่ได้เห็นคลิปวันนั้นพวกผมทำอะไรผิดว่าทำอะไรไม่ดีกับพี่เขาว่าไม่ได้คุยกันแม้แต่คำเดียวถ้าวันนั้นลูกน้องผมผิดจริงคุยกับผมก็ได้แต่ถ้าไม่ผิดก็ยังไม่ได้คุยสุดท้ายก็ไม่ได้คุยอย่างน้อยให้มีโอกาสที่เราจะได้พูดบ้างไม่ได้ตัดสินในมุมคุณคนเดียวไม่ได้มาบอกอะไรเราเลยเลือกชี้ว่าเราผิดแล้วกรพัฒน์ใช่ครับผมก็ยังอยากคุยกับเขาอยู่นะวันนั้นอยากได้คำชี้
ทำไมถึงต้องทำกับผมแบบนี้ทำไมต้องไปโพสต์แบบนี้เรื่องนี้ยาวไหมทนายตั้มต้องแบ่งเป็นสองส่วนอย่างแรกทำให้ร้านเสียหายมีการดำเนินคดีไปแล้วเรื่องของการไปโพสต์เฟซแล้วเรื่องที่มีคนอัดคลิปอาจดำเนินคดีเพิ่มนี่คือส่วนทำให้ร้านเกิดความเสียหายส่วนเรื่องสัญญาอินสลิกอ้างว่าทางเราเป็นฝ่ายผิดสัญญาเขาก็เลยไม่คืนเงินทั้งหมดแต่ผมตรวจสอบดูแล้วอุปกรณ์เรามีครบทั้งหมดไม่ใช่มาเป็นข้ออ้างที่จะมาบอกเลิกสัญญามันมีปัญหาตรงอารมณ์เสียตรงเรื่องไม้หอนแค่นั้นเองถ้าแบบนี้เราคงมีการดำเนินคดีในสัญญาบอกว่าให้ไปที่อนุญาโตตุลาการก่อนฟ้องคดีเราคงฟ้องไปที่โน่นก่อนนอกจากค่าตัว 4.5 แสนแล้วยังมีเรื่องค่าเสียหายอื่นๆที่ร้านได้รับในวันนั้นรวมแล้วน่าจะเป็นเงินล้านกว่าบาทยืนยันว่าไม่มีการคืนเงินณัฐพลยังครับยังไม่มีการคุยกันเลยเงินก็ไม่ได้คืนทนายตั้มเขาแชทไปถามเรื่องเงินทางนั้นบอกว่าไม่คืนณัฐพลเขาบอกว่าไม่สามารถคืนได้เพราะทางเราผิดสัญญาทนายตั้มเราผิดสัญญาอะไรที่บอกว่าอุปกรณ์ไม่ครบอะไรที่ไม่ครบคุณมาตั้งแต่บ่ายโมงมีปัญหาเรื่องไม้หอนทางนี้ไปบอกวิธีแก้เขาไม่พอใจเลยออกจากร้านไปเรื่องที่ตูนก็เกิดขึ้นหลังทั้งนั้นเขามาเป็นข้อที่บอกว่าเขาไม่อยากแสดงเอามาเปรียบเทียบอะไร 4.5 แสนที่จ่ายไปแล้วในนั้นมีระบุเราผิดสัญญาไว้ก่อนไหมณัฐพลระบุรายละเอียดทุกอย่างร้านต้องเตรียมอะไรบ้างเราเตรียมหมดเวทีเครื่องเสียงเตรียมให้หมดมีส่วนไหนที่บอกว่าไม่เป็นไปตามสัญญาทนายตั้มผมถามทางร้านก็ครบทุกอย่างแล้วบางอันที่ไม่มีร้านก็ไปเช่ามาแม้แต่ที่ให้สัมภาษณ์ผมถามน้องๆเขาขอเลยว่าขอที่นอนโรงแรมกี่คนเขาก็จัดหาให้ขอโค้กเป็นกระป๋องที่ร้านมีแบบขวดก็ซื้อเป็นแพ็คๆให้เขาแม้แต่ถ่านใส่ไม่ระบุมาเลยว่ายี่ห้อนี้ถ่านขนาดนี้เขาก็เตรียมให้ทุกอย่างคุณพระยิงเหรอณัฐพลจริงครับมองมุมบวกไปว่าเป็นมาตรฐานแต่ละวงแต่เรื่องเงินวันนี้ที่คุณเรียกร้องวันนี้คือ 4.5 แสนต้องคืนแล้วมีอะไรอีกทนายตั้มค่าเสียหายที่ทางนี้เขาไปให้ทุกอย่างค่าเสียหายเกี่ยวกับลูกค้าน้องเขาคืนบัตรให้และเลี้ยงเหล้าทั้งร้านด้วยเขาไม่อยากให้ลูกค้าที่ตั้งใจมาดูอินถึงเวลายกเลิกบางคนมาจากต่างจังหวัดทางร้านก็รับผิดชอบค่าบัตรคืนเดียวเลี้ยงเหล้าด้วยนี่คือค่าเสียหายทางร้านทั้งนั้นเบ็ดเสร็จค่าเสียหายเท่าไหร่กรภาพ7 หลักครับถึง2 ล้านไหมกรภาพไม่ถึงครับล้านกว่าบาทที่ไปแจ้งความดำเนินคดีทนายตั้มมันคนละส่วนกันแจ้งความดำเนินคดีเพราะทำร้านให้เสียหายล้านกว่าบาทต้องคืนและค่าเสียหายอีกต่างหากทนายตั้มมันคนละกรรมกันเขามีการโพสต์ทั้งหมด2 ครั้งแล้วไปพูดบนเวทีคนก็รู้ว่าร้านไหนเพราะในโพสต์เพจก็บอกอยู่ว่าร้านไหนเดี๋ยวจะไปแจ้งความเพิ่มอีกที่ไปแสดงบนเวทีแล้วพูดก็ทำให้ร้านเสียหายถ้าร้านอินสู้ว่าร้านยอมรับไปแล้วว่าผิดจริงตามที่อินสลิกบอกกับอีกมุมเขาบอกไม่ได้เอ่ยชื่อว่าร้านไหนคุณไปทึกทักว่าร้านเขาทนายตั้มเรามาดูข้อเท็จจริงเขาโพสต์เพราะไม่อยากมีปัญหาเขาอยากให้จบแต่อินสลิกไม่จบมีการไปขึ้นเวทีแล้วพูดเราก็มาดูข้อเท็จจริงในสัญญาว่าผิดสัญญาจริงไหมอุปกรณ์อะไรไม่ครบเพราะในรูปภาพกล้องวงจรปิดมีครบทุกอย่างแม้น้องจะไปโพสต์แบบนั้นก็ตาม2ไม่ได้เอ่ยชื่ออย่างที่บอกเขามีการโพสต์วันที่14 กันยายนที่บอกว่าจะมาเล่นร้านนี้วันที่เท่าไหร่คนติดตามเพจเขาหลายแสนก็สามารถรู้ได้ว่าเพิ่งผ่านร้านไหนมาแล้วมีการบอกว่าร้านนี้มาตรฐานต่ำยืนยันว่าไม่ได้ต่ำทนายตั้มไม่ได้ต่ำครบทุกอย่างศิลปินที่ไปร้องก็ยืนยันว่าไม่ต่ำแหลมก็บอกว่าเสียงก็ดีกรภัพกร
่อนพี่อินจะมาก่อนหน้านั้นผมจ้างไปแล้วเกือบ30วงครับโปเตโต้ก็มาที่ดังๆก็มาไม่มีใครบ่นเรื่องนี้เขาขอเรื่องเสริมเวทีไหมกรพรรคมีครับเพิ่งขอเสริมครั้งแรกในเพจร้านลงรูปงานคอนเสิร์ตเป็นร้อยๆรูปเลยครับจะเห็นพัฒนาการร้านตั้งแต่เปิดยันปัจจุบันทุกวงที่มาผมลงครบหมดเลยคุณยืนยันว่าศิลปินที่เคยมา 30-40 วงไม่เคยเสริมเวทีให้ใครมาก่อนเขาไม่เคยร้องขอกรพรรคเรื่องร้องขอเวทีผมก็ไม่ได้ติดอะไรเลยเพราะอาจเป็นความต้องการของพี่เขาอาจอยากให้ลูกค้ามองเขาเห็นเพราะเขาขอให้ร้านเปลี่ยนจากโต๊ะนั่งเป็นโต๊ะยืนเปลี่ยนจากโต๊ะนั่งให้เป็นโต๊ะยืนด้วยจ้างคอนเสิร์ตหนึ่งต้องขนาดนี้เลยเหรอกรพรรคแต่ผมก็ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นด้วยด้วยตามฟิลฮิปฮอปก็โอเคทำแบบนี้ได้ทำให้ได้ไม่ติดเรื่องแบบนี้แต่ติดตรงที่ทำไมเขาต้องมาพูดกับร้านผมไม่ดีผมทำขนาดนี้แล้วทำให้ขนาดนี้เพราะรักเขาแต่สุดท้ายเขาก็ยังมองแบบนี้กรพรรคใช่ครับทนายตั้มทางนั้นบอกว่าไม่อยากทรยศคนฟังแต่รับเงินเขาไปแล้วก็ควรต้องเล่นด้วยนะมีโอกาสเคลียร์ใจกันจบไหมณัฐพลก็ยังพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะยังไม่ได้เจรจาอะไรกับเขาเลยถ้าเขามาคุยกับเราก็คุยได้จะจ้างอีกไหมณัฐพลชะงักผมไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้จ้างอีกไหมกรพรรคเสียความรู้สึกไปแล้วณัฐพลเตรียมงานหนักด้วยเหนื่อยด้วยเอาตรงๆเขาก็คงไม่มาหรอกณัฐพลใช่ครับต่อไปถ้ามีศิลปินมาที่ร้านขอต่อเวทีอีกจะต่อไหมกรพรรคก็ต่อให้ครับเปลี่ยนโต๊ะเป็นโต๊ะยืนก็ทำให้ถือว่าให้เกียรติศิลปินบางที่เขาต้องการความสนุกในร้านรูปแบบนี้ต้องการให้คนอื่นฮิปฮอปก็ไม่ติดเราเจรจากันล่วงหน้าเราก็โอเคเราทำให้ได้เพราะศิลปินบอกอยากให้ลูกค้ายืนก็ตามนั้นเลยมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรอยากบอกอะไรไหมทนายตั้มให้อินมาคุยกับทางร้านดีกว่าไม่ได้เล่นแล้วเอาเงินเขาไปก็ควรเอาเงินมาคืนเขาเขาก็ทำมาหากินเสียหายเยอะแล้วเสียชื่อไปเยอะกับการที่เพจไปโพสต์แบบนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตูนบอดี้สแลมเลยกรพรรคไม่ได้เกี่ยวเลยอยากขอโทษพี่ตูนด้วยถ้าเกิดจากทางร้านพูดไปแล้วพี่ตูนเสียชื่อเสียงทั้งคู่ก็เป็นศิลปินในดวงใจของพวกผมอยู่แล้ว